็นไงบ้างเคนยศวันนี้เป็นไงบ้างครับดีแล้วมาเจ้าท่านนี่เรามั่นใจไหมก็เห็นพระองค์เดินมาคิดว่ายกให้ถ้าเกิดเราไม่โดนตัดล้มลูกนั้นจะเสียลูกนั้นนะไปดอมเร็วหน่อยใช่ไหมเข้าไปครับเข้าไปนั่นเลยแก้น่วมมันใส่ดับมุดแข็งเขาแข็งนั่นเลยเจ็บแข็งเขาแข็งไม่เป็นไรต่อที่แล้วเดี๋ยวร้องก่อนเลยใช่ป่ะต่อที่แล้วทุกข้าไปล้มทุกข้าไปล้มแล้วตอนนี้ครับยกเชียร์ยุทธศักดิ์รุ่งเรืองว่าจะได้9ครับหลายต่อครับเป็นตัว2 1ครับปล่อยตัวไม่ยก5น่ะถูกแล้วแต่ยก4น่ะขอให้เดินในตะโกนกันนี่หมดเดินถ้าเดินรวมกันนิดนึงนะครับมันช้อยไงจังหวะยังได้นะครับดัดแขนมันเก่าป่ะมันก็ตากันเป็นช้อยมันล็อกได้ก็ดึงทีเลยมันทําเรียงลงแล้วตัดขาลงดึงเนี่ยเป็นไงกันยุทธวันนี้พอใจผลงานตัวเองใช่ครับแพ้พอใจไปพลาดโอ้โหยก5ตอนยก5ยกเดียวเลยนะมายก4นี้เราก็ยังเป็นต่ออยู่นะไม่เป็นไรเราต้องเชื่อเซียนทำไมให้เดินเราเดินไม่ได้ถ้าเดินเราแพ้เขาด่าเลยน้องอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษคนที่นั่งเสียครับทำไมลงไปหน้าว่ากันใหม่นะโอเคครับไปล้มลงนั้นเลยเดียวกันเราคิดว่าเราได้เปรียบแล้วใช่ไหมพอชกเดินมาโอ้ดีนะฮะนี่ก็คือความรู้สึกของนักมวยนะจังหวะที่ถอยเนี่ยได้เปรียบแล้วยก5ได้เปรียบคุยสั่งถอยเลยใช่ไหมไม่สั่งเดินก่อนแล้วสั่งเดินไอ้นุ่นก็เดินแต่คนมาปะทะแล้วเราได้ลุกไปพอได้ลุกปุ๊บเขาชิงเดินเราก็เอาจังหวะนั้นก่อนเลยเข้าทางเลยได้ล้มต้นยก5เข้าทางเลยหลังจากนั้นก็มั่นใจเลยโอ้โหตอนแรกหนักใจไหมเจอกับทั้งหมดเป็นมือด้วยกันก็หนักใจครับเพราะว่าแบบว่าเขาจะให้เราเดินเข้าหาเออว่าต้องเดินเข้าหาโอ้โหครับท่านอื่นแล้วนะวันนี้นะขอบคุณใครบ้างวันนี้ครับนายอี้ครับพี่บินพี่ชิดครับพี่อั้มแล้วก็บังไลครับครับผมอยู่ว่าไหนถึงอายุเท่าไหร่แล้วอีกเท่าไหร่ก่อนข้ามบอกพี่น้องชาติตู้หน่อยครับขอบคุณท่านตู้หน่อยครับขอบคุณพี่น้องทุกคนกับพี่เยอะๆมาแล้วครับคุยยิ้มครับเขากลับมาสองไฟนี่ชนะรวดเลยอาณาพัฒน์ยังไงครับเด็กหวานใจไอ้ต่อยูประชันมาเลยไอ้สองไฟแรกคือที่บาลามาโขกไว้อะมวยน่าชนะแล้วก็แพ้อ๋อครับนะครั้งหลังต่อยที่หนุ่มหนาเป็นต่อ21แล้วก็แล้วก็มาต่อยที่อ้อมน้อยครั้งก่อนก็ชนะน็อกครับผมแล้วมาครั้งนี้เป็นไงบ้างอนาคตมองถึงแชมป์ถึงอะไรไหมน้องก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตรงนี้น้องตัวเล็กแล้วน้ำหนักน้ำหนักที่ทำให้ดีที่สุดคือน้ำหนักไหนเนี่ย124 125โอ้น้ำหนักนี้เลยใช่ไหม122ทำได้เหรอตั้งน่าจะไวแล้วครับถ้าเกิดว่า122นี่ไวไหมทางวันก็ไม่ไหวครับผมไม่ไหวนะขึ้น126เลยนะ126ร้องตัวเล็กพอตัวเล็กกว่านะเพราะว่ามวยอย่างนี้รู้ว่าทุกคนอยากได้แชมป์แต่ว่าไอ้ตัวนี้พอยมีอัดฉีดไปก็แล้วกันไปนี่เท่าไหร่นะ50,000ครับเอาล่ะจากเบาบึงการจากน้องโอ๊ตวัชราชัยเบาบึงการด้วยแล้วก็โอ๊ตวัชราชัยด้วยมาคุยฝากตามค่ายมวยทีเรียมนิดหน่อยก็ฝากแฟนคลับแล้วก็ FC ค่ายมวยทีเรียมนะครับให้ก็แฟนมวยทั่วประเทศนะครับติดตามผลงานของค่ายทีเรียมต่อไปนะครับเรามาสู้ทุกคนเลยนะครับแพ้ชนะอีกเรื่องครับขอบคุณครับครับยินดีด้วยนะมาตั้งแต่สักการณ์ใจใครยิงมา